อะไรรู้ไหมครับนางไอของอ้ายนางไอของอ้ายโอ้ยรู้ดีศิลปินเด้อแสดงว่าที่นี่ไม่ได้ฟังเพลงมนแคนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกับเพลงที่ดังที่สุดของมนแคนตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นไอ้นางไอเนาะนางไอของอ้ายครับตำนานอาเดนนางไอเนี่ยต้นกำเนิดก็คือที่สกลนครของเราใช่ไหมครับตำนานหนองหานใช่ไหมครับตำนานหนองหานเนาะอุดรเหรอแต่เนาะจริงๆแล้วตำนานพวกนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องตำนานนี่ก็คือเรื่องเล่าเนาะเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเล่าต่อกันมาแต่จริงๆมันจะมีพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่นะครับบางส่วนก็จะมีพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่ซึ่งมันสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะตอนสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังว่าตำนานผาแดงนางไอ่เนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับโดยกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับตำนานยังไงนะครับตอนนี้เป็นแผนที่ธรณีวิทยาของภาคอีสานของเรานะครับรู้สึกไฟมันสว่างจ้าหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้มันเสียจางๆธรณีวิทยาของภาคอีสานของเราส่วนใหญ่นะครับนี่เขตอีสานทั้งหมดเนาะนะครับอย่างที่ผมนำเสนอในสไลด์แรกนะครับที่บอกว่าภูมิประเทศของภาคอีสานของเราเนี่ยขอบทางตะวันตกนะครับจะเป็นเทือกเขาสูงนะครับแล้วก็จะมีแนวเทือกเขาภูพานเนี่ยแบ่งพื้นที่อีสานออกเป็น2แอ่งก็คือแอ่งเหนือกับแอ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับธรณีวิทยาของอีสานเกือบทั้งหมดนะครับนะจะออกสีเขียวๆนะครับถ้าในแผนที่ธรณีวิทยาจะออกเป็นสีเขียวๆสีฟ้าๆพวกนี้นะครับหินพวกนี้นะครับทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าเป็นกลุ่มหินโคราชเพราะเราพบเจอในพื้นที่ลาบสูงโคราชซะเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นกลุ่มหินโคราชนะครับกลุ่มหินโคราชเนี่ยนะครับก็จะแบ่งย่อยออกเป็นตามหมวดเนาะทางภาษาธรณีเราก็จะแบ่งย่อยออกเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดนะครับหมวดไหนที่แก่กว่าก็จะอยู่ด้านล่างนะอันไหนที่อ่อนกว่าอายุอ่อนกว่าก็จะอยู่ด้านบนถัดขึ้นมานะครับโดยกลุ่มหินโคราชที่เราเจอในเขตภาคอีสานนะครับก็จะประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 6 6หมวดหินด้วยกันจากล่างสุดจนถึงบนสุดของหมวดหินโคราชนะครับประกอบไปด้วย6หมวดหินด้วยกันหมวดหินล่างสุดของกลุ่มหินโคราชเราเรียกว่าเป็นหมวดหินน้ำพองนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นหมวดหินภูกระดึงถัดขึ้นมาก็จะเป็นหมวดหินพระวิหารจากพระวิหารก็จะเป็นหมวดหินเสาหัวหมวดหินภูพานแล้วก็หมวดหินโคกรวดนะครับชื่อหมวดหินเนี่ย ที่นักธรณีวิทยาเราตั้งกันขึ้นนะครับเราจะตั้งตามบริเวณที่มีการโผล่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเราก็จะเรียกว่ามันเป็นชื่อแบบฉบับของมันสมมติว่าคุณไปเจอหินแบบนี้ที่ไหนก็ให้เรียกชื่อนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดหินภูพานเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีชื่อคำว่าหมวดหินภูพานนะครับเรามาเจอในเขตพื้นที่ของภูพานเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเจอหินแบบนี้ที่ไหนเหมือนกับหินที่ภูพานเนี่ยก็ให้เรียกว่าหมวดหินภูพานนะแล้วมันมีอายุเดียวกันในตกสะสมตัวในช่วงเวลาเดียวกันเราพิสูจน์แล้วว่าอายุเดียวกันนะครับช่วงเวลาเดียวกันนะแล้วมันมีหน้าตาคล้ายคลึงกับที่ภูพานเราก็จะเรียกว่าหินนั้นว่าเป็นหมวดหินภูพานเขาก็จะแมทเป็นสีเดียวกันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาคอีสานของเราในส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่มหินโคราชนะครับช่วงอายุของหินที่มีการสะสมตัวของกลุ่มหินโคราชเนี่ยก็จะประมาณตั้งแต่ช่วง210กว่าล้านปีนะครับจนถึงประมาณช่วง100กว่าล้านปี100กว่าล้านนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเองนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของโลกใบนี้อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับ
สัตว์ที่ว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับอะสัตว์ที่ครองโลกในช่วงเวลา200กว่าล้านปีจนถึง100ล้านปีเนี่ยคืออะไรครับไดโนเสาร์ครับผมถามว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์บกเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงเวลา200กว่าล้านปีจนถึง100ล้านปีเนี่ยภาคอีสานเราต้องเป็นบกหรือเป็นทะเลเป็นบกนะครับเราถึงเจอไดโนเสาร์ถ้ามันเป็นทะเลเราก็ต้องเจอสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลใช่ไหมแต่นี่เราเจอกระดูกไดโนเสาร์นั่นเขาก็เลยแปลความได้ว่าในช่วงประมาณ200กว่าล้านปีจนถึง100ล้านปีเนี่ยนะครับ ซึ่งมีหมวดหินทั้งหมด6หมวดหินเนี่ยภาคอีสานของเรานะครับมันเป็นแผ่นดินยกตัวขึ้นมาแล้วไม่ใช่ทะเลแล้วนะครับแต่ถามว่าอีสานเคยเป็นทะเลมาก่อนไหมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับแต่ว่าหินที่จะโผล่ให้เราเห็นที่เป็นหินที่เกิดสะสมตัวในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ในโซนทางด้านตะวันตกของภาคอีสานนะครับก็จะเป็นหินพวกสีส้มๆแดงๆที่ผมชี้อยู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นหินที่สะสมตัวในทะเลแต่ถ้าเป็นแผ่นดินอีสานส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นบกนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจาก100ล้านปีเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก90ล้านปีปรากฏว่าแผ่นดินอีสานที่เคยเป็นบกนะครับมีพืชพันธุ์มีสัตว์อาศัยอยู่นะครับปรากฏว่าเกิดความแห้งแล้งนะครับเกิดความแห้งแล้งขึ้นนะแล้วก็มีอาจจะมีบางช่วงนะครับที่มันมีน้ำทะเลเนี่ยมันอาจจะแทรกซึมเข้ามานะครับไหลเข้ามาในแผ่นดินอีสานนะครับแล้วก็ในความแห้งแล้งเนี่ยเมื่อมีน้ำทะเลแทรกซึมหรือซึมเข้ามาเนี่ยครับมันก็ทำให้กลายเป็นชั้นเกลือหินนะครับเราจะเรียกหมวดหินที่มีเกลือหินนี่ว่าเป็นหมวดหินมหาสารคามนะครับเป็นหมวดหินมหาสารคามทำไมเรียกว่าหมวดหินมหาสารคามเพราะว่ามหาสารคามเจอเกลือเยอะไปเจอเกลือที่นั่นที่มหาสารคามก็เลยถ้าเจอเกลือในอีสานที่ไหนให้เรียกว่าเป็นหมวดหินมหาสารคามนะ